ดีใจค่ะดีใจไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ตอนนี้7สัปดาห์อีก5วันค่ะมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างสิวระเบิดมากสิวแบบขึ้นแบบเยอะมากเลยค่ะเป็นสิวแบบอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีอาการแพ้ท้องค่ะเอาจริงๆตอนที่ท้องอ่ะยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าท้องเพราะว่าคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเร็วขนาดนี้ยังแบบว่าเพิ่งจะไปสมัครเรียนดำน้ำแล้วก็ไปเรียนมาแล้ว2ครั้งกำลังจะออกทะเลไปสอบไปแล้วอะค่ะแล้วก็ออกกำลังกายหนักแบบใช้ชีวิตปกติมากเพราะอุ้มอ่ะเป็นคนที่ประจำเดือนคลาดตลอดเวลาเลื่อนตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดกันเล่นๆว่าเอ๊ะเลทไปหลายวันแล้วลองตรวจไหมพอตรวจแล้วก็แบบเฮ้ยมันขึ้นมา3อันเจอ3อันขึ้นมา2ขีด3อันก็ยังคิดว่าใช่หรอคือส่งไลน์ไปหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างนี้เรียกว่าท้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้ออีก2อันมาตรวจพอซื้ออีก2อันมาตรวจเนี่ยมันลางคือขีดมันไม่ชัดเราก็เลยหรือว่าไม่ท้องก็เลยไปหาหมอทีนี้ก็เลยไปเจาะเลือดเลยค่ะก็รอฟังผล2ชั่วโมงคุณหมอก็ถกมาเออยินดีด้วยนะคะตั้งครรภ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างพอรู้ว่าตั้งครรภ์ได้แบบเปิดปุ๊บมาปั๊บกรี๊ดช็อกทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าคืออย่างที่บอกคืออุ้มไม่ได้แพลนว่าจะมีไม่ได้แพลนว่าเขาจะมาตอนไหนคือถ้าเกิดเขามาเราก็อยากเราพร้อมที่จะมีอยู่แล้วเพราะเราแต่งงานเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเร็วคือเรายังแบบยังไปซื้อชุดดำน้ำอยู่เลยอ่ะกำลังจองทริปไปมาดีฟแล้วจะไปดำน้ำกันอะไรเงี้ยค่ะพี่บอลก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแต่พอน้องมาปุ๊บเราก็แบบเหมือนชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนไปเลยใช่จากที่แบบเป็นคนแอคทีฟมากบ้าพลังมากก็กลายเป็นต้องแบบช้าๆค่อยๆเดินค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะแบบคุณแม่ระวังนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ได้ก่อนนั้นนี้ได้มีเอาท้องไปชนกับเพียชนตลอดชนทุกครั้งเวลากลับบ้านมาเจอน้องก็จะขอชนท้องหน่อยเพราะเขาว่ากันว่าถ้าเกิดชนเนี่ยจะท้องใช่ไหมแต่ว่าคุณแม่อุ้มก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกอิจฉามาเกิดเพราะว่าน้องนิวท้องแล้วแล้วพอให้อีกคนหนึ่งในบ้านเนี่ยท้องต้องตามมาการเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคุณตาคุณยายอ่ะจะไปรักแต่ไทก้านะอะไรอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งก็เลยแบบรีบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วสุดไปตัวอันตรซาวอะไรเมื่อวานเองค่ะร้องไห้เลยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันมหัศจรรย์มากคือตอนแรกที่รู้ว่ามีน้องก็ดีใจแต่คือยังไม่ถึงขั้นแบบน้ำตาไหลขนาดนี้แต่พอเราไปตรวจตอนแรกตกใจเพราะว่าคุณหมอตรวจผ่านทางหน้าท้องเนี่ยหาน้องไม่เจอหมอก็บอกว่าไปหลบอยู่ไหนไม่รู้ผ่านทางหน้าท้องไม่เจอต้องตรวจทางช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปย้ายอีกห้องนึงแล้วไปตรวจก็เลยพอเจอเนี่ยคือเล็กเท่าแบบเม็ดถั่วแดงเองอะเออแต่ว่าเสียงหัวใจเต้นแบบแรงมากอะไรเงี้ยเราก็แบบมองหน้ากันคุณพ่อกับคุณพ่อกับคุณบอลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยเออมันก็มหัศจรรย์น้องอีกหนึ่งหัวใจอยู่ในท้องเราอะไรเงี้ยต้องบำรุงอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็บำรุงค่ะก็บำรุงเยอะเลยตอนนี้เป็นคนติดกาแฟมากกลายเป็นว่าทานกาแฟไม่ได้แล้วต้องหักดิบอะไรเงี้ยทรมานมากเออก็ต้องแบบเลิกไม่ทานกาแฟไม่ทานชาอุ้มคนชอบกินอาหารรสจัดก็ต้องแบบเบาๆลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มบำรุงทานนมทานอะไรที่มันช่วยเร่งน้ำนมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทำให้ไลฟ์สไตล์เราต้องเปลี่ยนอาบแดดก็ไม่ได้อาบแดดก็ไม่ได้แช่น้ำก็ไม่ได้แล้วคือตอนนั้นจะไปอาบแดดน้องกุ๊บกิ๊บก็มาบอกว่าห้ามอาบแดดนะคะเป็นห่วงหลานค่ะคุณแม่อาบไม่ได้คือเราก็เป็นคุณแม่มือใหม่เราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบอกโอเคงั้นเราก็งดการอาบแดดอีกอย่างนึงคือเป็นคนชอบแช่น้ำร้อนมากคือชอบแช่จากุซี่ตอนคืนอย่างเงี้ยก่อนนอนก็ห้ามแช่ก็เลยแบบเฮ้ยวิถีชีวิตเรามันก็เปลี่ยนไปเยอะออกกำลังกายไม่ได้แล้วเราไปเป็นคนแบบตอนนี้เริ่มหน่อยส่องกระจกแล้วแบบกล้ามท้องอะซิกแพคชนะหายไปเลยหมดแล้วอะเริ่มแบบมีหน้าท้องเล็กๆแล้วอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอะไรที่มันมีความสุขมากค่ะกับการเดินทางครับเห็นพี่อุ้มแบบย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วกับเรางงแล้วงานที่ก็จริงๆตอนแรกจะมีละครสองเรื่องอะค่ะแต่ทีนี้พอมีน้องเราก็เลยเบรกก็ไม่สามารถรับได้แล้วก็พี่บอลเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตาอุ้มก็อยู่บ้านที่เชียงใหม่อยู่แล้วเพราะเราก็มีเรือนหอที่นู่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ะเตรียมตัวจะมีน้องกันก็เลยคิดว่าตอนนี้งานก็อาจจะรับเป็นจ๊อบๆไปอย่างนี้เดียวดีกว่าค่ะอยู่ที่นู่นเป็นหลักอยู่ที่นู่นเป็นหลักค่ะยังไม่ต้องหมอให้ระวังยังไงบ้างสำหรับตัวเราก็ช่วง3เดือนแรกเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขายังเล็กมากอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ต้องงดการออกกำลังกายไปเลยทุกวันนี้อยากจะนอนยกขาก็แบบทำได้เปล่า จะซิทอัพก็แบบเอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยเทรนเนอร์ที่ประจำตัวมันก็จะบอกว่าต้องอดทนนะคือช่างมันเถอะครั้งหนึ่งท้องอะไรเงี้ยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพอออกลูกแล้วเดี๋ยวก็กลับมาฟิตเหมือนเดิม อะไรเงี้ยอาหารการกินก็ต้องแบบปกติเราเป็นคนกินคลีนนะแต่ท้องแล้วแปลกอยากกินขนมแบบต้องกินขนมอยากกินขนมหวานอยากกินขนมไทยอะไรเงี้ยจะขอถามเรื่องการถือเคสหน่อยเพราะปกติอุ้มเป็นคนถือเคสทำไมนี่ไม่ถือเคสสามเดือนเพ
ราะว่าอุ้มท้องธรรมชาติอะค่ะส่วนมากที่ถือเคล็ดเนี่ยตอนแรกก็ปรึกษากันกับที่บ้านแม่กับพ่อก็บอกว่าเราท้องธรรมชาติเราไม่ได้เกิดจากการทำผสมข้างนอกหรืออะไรเงี้ยค่ะเราเป็นธรรมชาติก็คิดว่ามันแข็งแรงดีก็เลยมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นข่าวดิมก็ไม่อยากจะปิดบังอะไรใครอยู่แล้วเขาก็บอกไปเลยดิวเคลียร์มีขู่ไหมคะมิวอะค่ะนิวก็บอกว่าขอให้แพ้นะถ้าเธอแพ้แล้วเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นเหมือนนิวคือเราเห็นแล้วเขาเขาทรมานมากคือแบบอาเจียนตลอดเวลาแล้วแบบไปไหนไม่ได้ต้องนอนติดเตียงอยู่อย่างนั้นเองอะก็ถ้าแพ้ก็คงทรมานเนาะแต่ตอนนี้ก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าถ้าแพ้ก็อาจจะแพ้ช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องรอดูเพราะจริงๆอุ้มเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ได้เห็นภาพความเป็นแม่ของเราชัดเจนขึ้นยังว่าต้องเป็นแม่แบบไหนจริงๆเราก็เลี้ยงน้องการ์ตูนมาอยู่แล้วด้วยนะคะเราก็เลี้ยงเขาแบบเป็นเพื่อนด้วยความรักความเข้าใจอะไรเงี้ยแต่พอเราจะมีเบบีเนี่ยมันต่างกันนะเนาะพอตอนน้องการ์ตูนเขาโตแล้วเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบเลี้ยงวัยทารกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแบบอ่านหนังสือแล้วก็ปรึกษาน้องนิวเพราะว่าเขาก็เป็นเขานำหน้าเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวน้องนิวคลอดก็ได้เป็นคนแนะนำเราเงี้ยแล้วก็แอบบอกอันไหนที่ไม่ใช่ก็เก็บไว้ให้หลานต่อนะอะไรเงี้ยค่ะมีอธิบายให้น้องการ์ตูนฟังไหมด้วยความที่เป็นลูกพี่พรเขาจะไม่ได้อธิบายเลยนะคะคือเราเคยคุยกันอยู่แล้วว่าอยากมีน้องก็เราก็ถามการ์ตูนเขาว่าแล้วเขาอยากมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบยินดีแฮปปี้พอเราบอกเขาว่ามาท้องแล้วเขาก็จริงเหรอคะเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยถามเขาอยากได้ผิวผู้ชายเขาแบบยังไงก็ได้ก็เลยแกล้งขู่ว่าแบบน้องการ์ตูนต้องเก็บอื้อลูกนะกับน้องนะอะไรเงี้ยค่ะเราคงให้เขาช่วยเลี้ยงมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยค่ะเราอยากได้ผิวผู้ชายจริงๆอะพี่ชอบผู้หญิงแต่พี่บอลอะอยากได้ผู้ชายเพราะเขามีลูกสาวแล้วเขาจะมีลูกชายไว้แบบให้ของเล่นจับแต่งตัวให้ไปเรียนแบบเทควันโดหรืออะไรแบบบู๊บู๊บู๊เป็นแมนเพราะกระตุ้นเพราะแบบเป็นสาวเป็นเด็กผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตัวพี่บอลเองก็ตื่นเต้นหรืออะไรยังไงไหมคะเตรียมของเขาเหรอไหมเขาบอกเขาแพ้ท้องแทนยังไงก็ปกติเขาทุกคนไม่กินขนมปังอะวันนั้นเขาไปซื้อขนมปังเป็นปอนมานั่งกินอะไรเงี้ยเขาก็แบบพี่แพ้ท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบมีอารมณ์หงุดหงิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้อุปทานหรือเปล่านะ